สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไฟเขียวงบปี65วงเงิน 3.1 ล้านล้านมติ257ต่อ189งดออกเสียง4ไม่ลงคะแนน1วันที่22สิงหาคมเวลา 1:15 นาทีในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่3จากการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ต่อเนื่องมาตลอด4วันตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลในวาระที่2รวม42มาตราวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทโดยผลการลงมติคือเห็นชอบ257เสียงไม่เห็นด้วย189เสียงงดออกเสียง4เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงเป็นอันว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน20วันก่อนส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ